ลายเป็นเรื่องสุดน่าประทับใจกับการได้พบกันอีกครั้งระหว่างลูกสาวที่หายตัวไปกับคุณพ่อที่ใช้เพียงรูปวาดจากความทรงจำเพื่อตามหาลูกสาวอย่างไม่หมดหวังแม้จะผ่านเวลาไปนานถึง17ปีเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับตอนปี2006คุณพ่อจงเหลินกุ้ยต้องสูญเสียลูกสาวไปจากการถูกลักพาตัวตอนนั้นน้องจงจินรงอายุเพียง4ขวบเท่านั้นเองทำให้เหลินกุ้ยต้องลาออกจากงานเดินทางค้นหาทั่วประเทศจีนตามหาลูกน้อยที่หายไปมันสร้างหนี้ให้เขาอย่างมหาศาลเขาบอกว่าวิธีเดียวที่ผมจะรู้สึกเหมือนเป็นพ่อคือค้นหาลูกสาวของผมต่อไปกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงปี2018เขายังคงตามหาต่อไปจนวันหนึ่งเหลินกุ้ยได้ขอให้ศิลปินนักวาดภาพคนหนึ่งวาดรูปลูกสาวของเขาถ้าโตขึ้นลูกสาวที่น่ารักของเขาจะหน้าตาเป็นแบบไหนสุดท้ายในปี2023สิ่งที่เขาพยายามมาตลอดก็สำเร็จเมื่อภาพสเก็ตที่โพสต์ไว้ในโซเชียลจงจิมหลงในวัยที่โตแล้วมาเจอรูปนี้จนคิดกับตัวเองว่าหน้าตาคล้ายเธอเหลือเกินสุดท้ายจงจิมหลงเลยตัดสินใจติดต่อกลับไปและหลังจากตรวจ DNA เรียบร้อยการเดินทางที่ยาวนานกว่า17ปีได้สิ้นสุดลงในที่สุดพ่อและลูกได้กลับมากอดกันอีกครั้งสืบไปสืบมาก็พบกับเรื่องน่าตกใจว่าจิมหลงถูกขายให้พ่อแม่บุญธรรมในเมืองปาจงมณฑลเสฉวนพอโตขึ้นเธอถึงรู้ว่าตัวเองไม่ใช่ลูกแท้ๆและพอเห็นโพสต์ของคุณพ่อตัวจริงจิมหลงเลยติดต่อกลับตามเบอร์ที่ให้ไว้เป็นเบาะแสนอกจากจะถือเป็นปาฏิหาริย์ยังสะท้อนปัญหาใหญ่ในสังคมจีนตอนนั้นด้วยที่มีการซื้อขายเด็กกันอย่างหนักคือถ้าเป็นเด็กผู้ชายจะถูกซื้อไปเพื่อใช้สืบสกุลส่วนถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะถูกซื้อไปเพื่อใช้เรียกสินสอดบางคนโชคร้ายกว่านั้นอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในธุรกิจมืดอย่างขอทานเด็ก